คุณไปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไสครับมาแล้วครับแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามชมกันเล่นแน่นอนนะอีกไม่กี่วันแล้วนะนี่วันอังคารใช่ไหมใช่ครับวันนี้อังคารพุธวิถีอีก2วันเท่านั้นเองท่านจะได้พบกับครัวคุณไสยกทัพพฤหัสนี้นะครับ3 กุมภาพันธ์จัดยาวไปถึง13 กุมภาพันธ์เลยนะครับที่เซ็นทรัลศรีราชานะครับเซ็นทรัลศรีราชาลานกิจกรรมชั้นจีครับบอกเลยว่าจัดเต็มอาหารหวานข้าวยกขบวนกันมาแบบมากมายกว่า80ร้านค้าคุณผู้ชมและที่สำคัญห้ามพลาดคือครัวคุณต่อยเตอร์เต็ดมีครบทุกอย่างให้ท่านอย่างชนิดที่เรียกว่าสรรหากันมาเลยทีเดียวงานแรกของปีนะฮะตั้งใจจัดกันอย่างดีที่สุดแล้วก็เต็มที่สุดเลยนะครับพี่น้องชาวต่างจังหวัดแถวนั้นนะฮะใช่ครับแถวชลบุรีระยองจันตราดฉะเชิงเทราอะไรเงี้ยมาได้หมดเลยมาได้หมดเลยครับคนจริงไม่ได้ไกลด้วยนะแถวนั้นกรุงเทพก็สะดวกนะโอ้โหจากกรุงเทพก็ไปได้ไปเสร็จจะได้นอนพัทยาหรือนอนบางแสนต่อหน่อยนึงไปเถอะครับมันมีแต่ความสุขที่นั่นจริงๆถ้าเกิดไปแล้วอย่าพลาดนะฮะอย่าพลาดผ่านไปก็ไปได้เลยครับเซ็นทรัลศรีราชาลานกิจกรรมชั้นจีครับวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมามอบให้อีกสมมติว่าเราไปเที่ยวกันเราก็เคยพูดหลายทีแล้วว่าไปเที่ยวกันก็ต้องหาของกินอร่อยนี่เป็นนิสัยคนไทยใช่ใช่แต่ผมว่าชาติไหนก็น่าจะเหมือนกันนะมันเหมือนกันเธอเราไปเที่ยวกันไหมแล้วหาอะไรที่ไม่อร่อยกินกันไม่มีที่สำคัญคือพอเราไปเที่ยวเนี่ยแล้วบอกเลยว่าตามต่างจังหวัดของเราหรือว่าหนูกล้าพูดนะอาหารไทยเป็นชาติที่หลากหลายมากที่สุดในโลกอีกประเทศหนึ่งใช่และที่สำคัญที่สุดแล้วถ้าเกิดท่านไปเที่ยวแล้วท่านเป็นคนประเภทเขาเรียกว่าท่านเป็นคนจำเพาะท่านเป็นคนแบบของท่านเช่นท่านเป็นคนกินมังสวิรัติหรือท่านเป็นคนกินอาหารที่เป็นแบบเป็นเจบางทีไปเที่ยวโอ้โหจะหาที่ไหนกินก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดิฉันทนได้กินอะไรก็ได้เขาจะพูดกันอย่างนี้ไม่ต้องทนครับไม่ต้องทนถ้ามาที่นี่ไม่ต้องทนเพราะร้านนี้เป็นร้านหนึ่งซึ่งจัดว่าเป็นร้านอาหารมังสวิรัติและร้านเจที่อร่อยติด1 ใน 10ของประเทศไทยใช่ครับและที่สำคัญนะครับเปิดขายทุกวันใช่ครับคือตอนแรกกะจะหยุดเหมือนกันนะพบความจริงว่าถ้าหยุดไปแล้วจะเอาอะไรกินใช่ไหมฮะหมายถึงว่าคนที่จะมากินที่เป็นเจจะเป็นมังสวิรัติแล้วจะเอาอะไรกินใช่วันนี้เราจึงจะพาท่านไปร้านนี้อยู่หัวหินต้องไปที่ประจวบใช่ไหมอยู่หัวหินเลยตรงประจวบคีรีขันธ์ฮะประจวบใช้น้ำน้อยทำไมประจวบทีละขันไม่ใช่ฮะทีละขันนะฮะประจวบนะฮะแล้วถ้าไปที่หัวหินครับแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านเรือนทองบ้านมังสวิรัตินะครับแล้วก็เป็นบ้านอาหารเจด้วยร้านนี้นะครับจะอยู่ตรง4 แยกตลาดโต้รุ่งหัวหินนะครับฝั่งตรงข้ามกับธนาคารไทยพาณิชย์ครับถามใครก็รู้จักร้านนี้นะฮะเปิดขายมากว่า30 ปีตั้งแต่รุ่นอาม่านะครับซึ่งเป็นร้านเจร้านแรกๆในหัวหินสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาก็จะขายแค่เทศกาลเจครับต่อมาครับปัจจุบันนี้คนหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นจึงขายทั้งเจทั้งมังสวิรัติทุกวันเลยจากรุ่นคุณแม่ก็ส่งต่อมาถึงรุ่นที่3นั่นก็คือพี่จูนกับพี่อีฟที่ร้านนะครับมีเมนูเจเมนูมังสวิรัติให้เลือกครบทั้งกานาชายแกงขี้เหล็กแกงกะทิสายบัวข้าวหน้าเป็ดขาเห็ดต้มแซ่บมัสมั่นก๋วยเตี๋ยวเจแต่ถ้ามาร้านนี้นะครับไม่กินแกงหัวตาลถือว่าผิดเคล็ดลับนะครับอาหารเจเนี่ยจะงดผักกลิ่นฉุน5อย่างด้วยกันอาหารมังสวิรัติก็จะเพิ่มไข่เข้ามาเพื่อเพิ่มโปรตีนแล้วก็ที่ร้านเนี่ยเขาใช้ทีเด็ดคือจะใช้ของสดๆใหม่ๆในท้องถิ่นครับทั้งสายบัวสับปะรดใบชะครามใบเปราะลูกตำลึงส่วนแกงหัวตาลที่เป็นทีเด็ดเนี่ยก็ต้องใช้ตาลอ่อนๆกำลังดีเลยนะครับและร้านนี้เขาทำเครื่องแกงเองครับด้วยสูตรเฉพาะรสชาติกลมกล่อมอร่อยไม่เคยเปลี่ยนเลยครับร้านเรือนทองบ้านมังสวิรัตินะครับอยู่บริเวณ4 แยกตลาดโต้รุ่งหัวหินเปิด6 โมงเช้าถึง4 โมงเย็นวันนี้อยู่ในรายการเลยครับนี่เลยทั้งหมดเลยครับของมาขนาดนี้มาเองไม่ได้ครับเจ้าของร้านใจดีนำมาให้แล้วนั่งอยู่ในสตูนี้ครับพี่จูนกับพี่อีฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละครับท่านผู้ชมที่ตอนนี้เป็นหัวหอกสำคัญของบ้านเรือนทองมังสวิรัตินะครับทำทั้งอาหารเจแล้วก็มังสวิรัติขอบคุณคุณทั้ง2 คนมากเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดคนที่กินมังก็ตามกินเจก็ตามถ้าไปแถวนั้นนะเขาฝากหัวใจไว้กับคุณใช่ครับแล้วผมไม่ได้พูดเองนะคนเขาพูดกันจริงๆ ว่าเขาเป็นร้านอาหารเจร้านอาหารมังคุดที่อร่อยติดอันดับ1ใน10ของประเทศไทยจริงสมัยก่อนการกินของพวกนี้คือกินแต่สักแต่ว่ากินถูกไหมใช่ใช่ไหมไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ต้องกินแล้วต้องอร่อยใช่ถ้าไม่อร่อยจะกินทำไมผมขอยืนเสียงว่าต้องอร่อยอร่อยมากอะไรก๋วยเตี๋ยวอ้าวคุณกินแล้วเหรอแล้วทำไมผมไม่มีอ่ะก็แบ่งกันนี่ของอามีบะหมี่เป็ดนี่ฮะคนละแบบเอาเย็นตาโฟไปแล้วบะหมี่เป็ดให้ผมได้คุณชอบเป็ดอยู่แล้วผมชอบเป็ดร้านนี้นะครับผู้ชมครับอยู่ตรงบริเวณสี่แยกตลาดโต้รุ่งหัวหินเปิด6โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับเช้าเนี่ยเขาจะขายข้าวแกงก่อนแล้วพอน้ำซุปเริ่มได้ที่เนี่ยมื้อกลางวันก็จะมีก๋วยเตี๋ยวมาเสริมเพิ่มมีทั้งน้ำใสน้ำแดงเย็นตาโฟเนี่ยแล้วก็ที่เขาบอกทีเด็ดครับร้านนี้ครับร้านเรือนทองบ้านมังสวิรัติครับหัวหินเป็นไงท่านผู้ชมครับเชื่อผมกินเย็นตาโฟนะเอฟโอ้โหเขาบอกลูกชิ้นอร่อยมากคุณต้องลองนั่นไม่ใช่ลูกชิ้นแล้วนั่นหินแล้วมึงป้าบรรลุอะไรลูกใหญ่มากจริงครับท่านผู้ชมครับถ้าไปนะฮะเชื่อผมฮะกินเย็นตาโฟนะครับไม่โอ้ยเดี๋ยวไม่ยังคือดีกินก๋วยเตี๋ยวอันนี้อร่อยมากเนี่ยอะไรไม่รู้อร่อยจริงคุณผู้ชมท่านผู้ชมครับเป็นเย็นตาโฟมังสวิรัติที่ใส่ลูกชิ้นปลาด้วยไม่ใช่ลูกชิ้นก็ทำเองแต่มันจะเด้งๆไม่มีทางเลยครับไม่มีลูกชิ้นปลาแน่ๆเขาบอกเขาเป็นเจเขาเป็นมังไม่มีทางครับเขาเป็นเจเป็นมังเนี่ยมันเด้งมันเด้งอะไรมันลูกชิ้นปลาชัดๆเลยนะครับถ้าอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นเป็ดแท้นะลองกินดูดิเป็ดเป็ดคือเขาเก่งนะท่านผู้ชมถ้านั้นลูกชิ้นกุ้งอันนั้นเป็ดแท้อันนี้ก็เป็นหมูลูกชิ้นหมูนะใช่ลองกินดูดิหมูนั่นไงเห็นป่ะบอกแล้วนะเขาเปิดเวลา6โมงเช้านะปิดตอน4โมงเย็นปิดเร็วเห็นไหมฮะปิดเร็วเพราะลูกค้าจะมาว่าไงฮะเธอเอาของจริงมาใส่ได้ไงลูกค้าจะว่ากลัวนะฮะกลัวครับของเขาเป็นมังจริงๆนะครับแล้วก็เป็นเจจริงๆอย่าพลาดแต่ที่ห้ามพลาดอย่างทั่วคุณต่อยกทัพครับตั้งแต่วันพฤหัสนี้แล้วห้างเปิดปุ๊บเจอเราทันที3คนยืนอยู่กันยกมือไหว้อยู่สวัสดีครับสวัสดีครับจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ที่เซ็นทรัลศรีราชานะครับลานกิจกรรมชั้นจีนะครับเจอกันครัวคุณต่อยยกทัพครับและอย่าพลาดแม้ท่านอยู่หัวหินก็ตามง่ายนิดเดียวนั่งเรือข้ามฟากมาเลยทำไมอ่ะขับรถเอาเถอะคุณรู้ไหมผมนั่งไปบ่อยๆชั่วโมงกว่าเคยไปไหมเคยข้ามไหมเคยเนี่ยเจ้าของร้านจะพยักหน้าใช่ไหมตอนที่เธอหนีลูกค้าไปใช่ไหมตอนที่เธอหนีใช่ไหมหนีพวกเราหนีเอาชั่วโมงกว่าถูกป่ะใช่เห็นไหมพักตรงนี้สักครู่พบกับสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับผัดหมี่โบราณนครปฐมครับซอสเจ๋งเท่าไหร่หมี่อันนี้จะเจ๋งเท่านั้นเลยอร่อยมากครับรสชาติแบบดั้งเดิมเก่งแล้วนี่มันรสชาติงานวัดเก่าของผมเลยตามงานวัดนะแม่เนาะแม่อยู่รู้ไหมแม่จะนอนครัวคุณต่อย